ดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาริตวัชนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอตัวท่านในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงซึ่งมีบางอย่างที่เราควรรับทราบเอาไว้ท่านผู้ชมครับเมื่อปลายปี2017สมาคมโรคหัวใจและวิทยาลัยโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกาเขาได้ประกาศคำนิยามเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงขึ้นมาใหม่โดยมีใจความสำคัญว่าการที่เราจะวินิจฉัยว่าใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้นเขาผู้นั้นจะต้องมีความดันวัดได้ตั้งแต่130-80มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปเรียกตัวบน130เป็นค่าของความดันโลหิตที่วัดได้ในเส้นเลือดแดงวัดในขณะที่หัวใจมีการบีบตัวส่วนตัวเลข80เป็นความดันโลหิตภายในเส้นเลือดแดงวัดได้ในระหว่างมีการบีบตัวของหัวใจท่านผู้ชมครับจุดประสงค์ในการกำหนดคำนิยามความดันโลหิตสูงขึ้นใหม่นั้นเขามีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้โรคความดันโลหิตสูงในเลวลงและเป็นการป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อใดก็ตามที่คนเราเกิดมีความดันโลหิตสูงขึ้นความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้นนี้แหละครับมันจะเริ่มทำลายเส้นเลือดตัวร่างกายเป็นเหตุให้คนผู้นั้นเกิดเป็นโรคหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดและเนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะไม่มีอาการดังนั้นเขาถึงตั้งชื่อมันว่าเป็นฆาตกรเงียบจากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เมื่อท่านไปตรวจเช็คร่างกายตามปกติแล้วปรากฏว่าความดันโลหิตของท่านสูงตั้งแต่130-80มิลลิเมตรประหลอดซึ่งวัดได้2-3ครั้งในต่างกรรมต่างวาระก็ถือว่าท่านเกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วท่านอย่าได้ชะล่าใจเป็นอาการต้องรีบรักษาทันทีนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ